สวัสดีครับพบกับหนุ่มหล่อชิงตุงสิมาร์คลักเธอวันนี้จะลุยต่อกับกลุ่มพี่จันชายกับกุ๊กไก่นะครับหวังว่าทางหน้าจะมีพรีเซนเตอร์รอยวันนี้หนาวเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยหนาวมากี่วันแล้วตรงนี้ดูมันหนาวมาแล้วหนาวมาหลายวันหนาวหลายวันอยู่อ๋อที่เชียงตุงนี่อากาศหนาวขนาดนี้เลยหนาวแบบหนาวมากอ่ะหนาวจนหนาวแบบว่าหนาวมากควันใช่ไหมอืมหนาวแบบว่าหนาวมากเออมันหนาวนี่หรอใครจะกินบ้างเนี่ยไปได้กินเนื้อก้อยละอันนี้ชอบอ่ะชอบอันแรกนี่ถูกกว่านิดนึงอันแรกเลยอันละ100ไงอันแรกอัน300จะได้3อันแล้วอ๋องั้นอันแดงอีกมาทางนู้นกินกันมามีตะมุนอีก3คนนี่3คน6อันใส่กรอบเนี่ยเนี่ยกำลังรอกินอยู่นู้นน้อยตอนเที่ยงเนี่ยร้อนกว่าน้องเชียร์อะไรยังไม่ได้ถามเลยอ้าวคุณอยู่บ้านนี่คุณไม่รู้จักไม่รู้จักครับน้องไม่เคยออกบ้านครับอ๋อไม่เคยออกบ้านใช่แหละออกอยู่ออกอยู่ไม่เคยมาออกขายของไม่บอกว่าทีเด็ดขายอยู่หน้าบ้านอะไรมีไงร้านทีเด็ดเลยอ๋อแบบนี้เหรอโอ้โหนู่นร้านนู่นนะโอ้แล้วออกมาอีกคนหนึ่งเลยมีสองสาวพี่น้องนะน้องสาวยิ่งสวยกว่าอ้าวสีเดินจะกินไหมสีเดินจะเป็นลมแล้วบอกแดดแรงมากเลยเนาะเอาพี่ชายขอถ่ายได้ไหมไปได้พี่ชายถ่ายรูปหนึ่งไม่เป็นไรให้น้องเขาทำเออเดี๋ยวจะไปด้วยกันนานเดี๋ยวทอดแล้วกรอบไฟยังไม่ติดใช่ไหมได้แล้วเสียงเนี่ยเราต้องทอดเป็นทอดไข่เป็นไหมน้องโบทีฟนะครับลองดูปกติได้ต้องใส่ไม้เสร็จทอดเลยใส่กรอบคนละอันเร็วเล่นได้กรอบแล้วนั่งเนี่ยเป็นพวกผมนะไม่ใช่ตัวก็มีลูกนะโอ้ยเดี๋ยวผมลูกสามก็มานั่งยิ่งต้องมีไหมหน้าเหมือนนี่คือน้องสาวอ่ะก็สุกแล้วนี่ไงของเพื่อนชายน้ำจิ้มอะไรเหรอน้ำจิ้มซีฟู้ดไม่ใช่กะจิ้มไก่จิ้มมะขามหรือเปล่าแรงๆคือไฟมันร้อนนะมันเลยแล้วอันนี้เป็นชื่ออย่างที่บอกเจ้าเนี่ยของที่ฮะบัวทิพย์บัวทิพย์ภาษาไทยก็คือบัวทิพย์ครับนี่บัวทิพย์เดี๋ยวใส่ที่นี่ก่อนแต่ตีไปก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งครับตีไม่เป็นไรถ้าเราไม่หาผลประโยชน์นี่ไงซื้อได้ของให้เด็กเต็มเต็มเลยคือแบบตระกูลจีนหรือเปล่าเนี่ยจีนคือหน้าก็แบบคุณครูเนาะโดนแดดโดนความเย็นเดี๋ยวไส้กรอกจะแคบนะอ๋อมาพื้นในกำเชียวแน่ๆคุณก่อไฟเมื่อกี้มีไปเอาเรียบร้อยอ๋อพื้นต้องกินดิ้งโอ้โหลูกค้าได้ทอดไข่เค็มคือให้ลูกค้ามานั่งรอดีกว่าทอดแล้วก็ทิ้งไว้ใช่แล้วจริงมั้ยใครนะลูกคิดครับไส้กรอกไส้กรอกเออไส้กรอกด้วยหรือลูกชิ้นก็มีถามให้ใครไม่เห็นนะมีสกอร์ด้วยยังดูจริงก็น่ากินนั่นน่ะไม้อะไรอ่ะไม้ทำไมเอาไหมมันฝรั่งนะครับปลูกในสวนเลยปลูกมาใหม่ๆเลยเนี่ยนี่ไงมันฝรั่ง
อันนี้เราก็จะทำแบบเฟรนช์ฟรายแต่มันไม่ใช่ไงมันเป็นมันฝรั่งทอดมันใส่โอ้ไพลับอีกแล้วพี่ต้องร้อยเลยก็ต้องดูสูตรใน YouTube ว่าการทำมันฝรั่งเฟรนช์ฟรายมันเป็นยังไงไม่ก็ต้องกดพวกอะไรก่อนอันนี้ปอกแล้วก็ทอดเลยเนาะโอ้ค่อยๆค่อยๆนึกว่าพลาดทีละครั้งนึกว่าทำเทนอีกแล้วจริงจริงน้องตีหม้อเองโอ้โหเอาไม้ย่ำใส่ยังไงนะวัตถุอันนี้กูมันแตกอ่ะใส่ก็เลยในไม้อ่ะโอ้เดี๋ยวไม้ก็คิดอีกอ่ะอาชีพก็อ่ะแล้วถ่ายกลุ่มรอบดีนี่นะเนี่ยไอ้บุญนี่พี่ถ่ายให้สักรูปหนึ่งเลยเดี๋ยวค่อยส่งมาทางเพจน้องก็ได้ส่งจดหมายมานี่อ๋องั้นเราขอไลน์เลยแล้วกันทำไมพี่จะมาสั่งไส้กรอกสั่งไส้กรอกส่งไปทางเมืองไทยมันฝรั่งไงมันฝรั่งบกแบบนี้มีแบบนี้เดียวในโลกเดียวในโลกเลยแล้วมีสองแบบไงแบบนี้ก็มีไงอันนี้คือเรียบร้อยอันนี้กำลังทอดอยู่อ้าวนี่ก็อะไรรอแป๊บนึงชิมก่อนครับเดี๋ยวชิมแผ่นพายก่อนแผ่นพายนี่ไม่ขายนะครับชิมก่อนเฉยๆอร่อยก่อนนะไปชิมเลยเอายกให้ครับแม่หนึ่งเลยน้องก็เสียบไม้ใส่หูเราชิมแบบนี้ใช่ไหมน้องจะตั้งจะใส่ไม้เพื่ออะไรใช่การเข้าลึกต้นไม้นี่นะฝาดิเต้ครับอร่อยกอดกอดหน้าครับข้าวบาทได้อันนั้น300เสร็จนะอันนี้นี่คือ7เสร็จหวานแซ่บหวานแซ่บ